มันมีเหตุผลอะไรครับที่ทำไมต้องแต่งรถเอาผ่านเวลไฟสวัสดีครับจากสำนักแต่งก็อตโตว่านะครับผมวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเหตุผลทำไมเราต้องแต่งรถเอาผ่านเวลไฟก็ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาแต่งรถเขามีเหตุผลอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยแต่งรถเลยก็ดูคลิปนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ต้องแต่งรถนะครับอย่างแรกก็คือแต่งรถเพื่อแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงนะครับหรือรถมือสองก็ตามนะครับแต่ถ้าจะให้ดูมีความเฉพาะตัวนะครับเราก็ต้องใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยนะครับขับเดิมๆนะครับยอมเดินดีกว่าสิ่งที่เจ้าของรถเอาผ่านเวลไฟเลยครับมักจะแต่งเพิ่มเติมนะครับก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเลยครับใส่ความเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งต่างๆนะครับหรือจะเป็นล้อแม็กนะครับก็เหมือนรองเท้าของเราครับที่บ่งบอกว่าเราต้องการแต่งแล้วเป็นสไตล์ของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดแต่งเรียบหรูดูดีนะครับหรือจะเป็นแบบอลังการโครเมียมรอบคันนะครับหรือจะเป็นชุดใหญ่จัดเต็มก็สามารถที่จะเลือกได้เพราะชุดแต่งนะครับมันก็จะบ่งบอกรสนิยมเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็เลยต้องบอกไว้เลยว่าชุดแต่งก็สามารถเพิ่มเอกลักษณ์ของเจ้าของรถได้นะครับชุดแต่งของเราครับก็จะมีแบบเรียบหรูดูดีก็เอาพายสไตล์นะครับหรือชุดแต่งโมเดลริต้านะที่มาพร้อมกับโครเมียมทั้งคันนะครับซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนนะครับจะบ่งบอกรสนิยมในความชอบส่วนตัวนะครับสองนะครับผมแต่งเพื่อสุขภาพในห้องโดยสารนะครับมันสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับก็คือเรื่องของจอนะครับจอภาพนะครับที่รับสัญญาณเพิ่งรถใหม่ป้ายแดงรถใหม่จริงๆแล้วจอภาพก็อาจจะไม่เป็นระบบ Full HD ภาพอาจจะไม่คมชัดมากครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดจอที่เป็นระบบ Full HD นะครับที่จะทำให้ภาพคมชัดมากขึ้นแล้วก็ระบบเสียงสเตอริโอซ้ายขวาเพิ่มเสียงเบสเพิ่มซับเข้าไปนะครับเพื่อให้เพิ่มบรรยากาศในการฟังเพลงดูหนังนะครับซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณพวกนี้ครับขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจครับของแต่ละท่านแต่เมื่อเราเพิ่มไปแล้วครับยังไงมันก็ดีกว่าของเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เขาควบคุมสเปคเพื่อลดต้นทุนนะครับเขาไม่สามารถที่จะใส่ระบบเครื่องเสียง JBL มารอบคันให้เราเลยโดยที่เราไม่ได้เพิ่มเงินนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับตามแบบฉบับที่เราต้องการนะครับงบหลักพันถึงหลักแสนก็ยังได้นะครับตามความต้องการถ้าอย่างรถเอาผ่านเวลไฟครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆเลยนะครับระบบจอเดิมครับไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆได้เลยที่มาใช้ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุเรื่องระบบการดูหนังฟังเพลงระบบ YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่สามารถใช้ได้เลยซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดกล่อง Apple CarPlay หรือใส่ระบบจออินเทอร์เฟซเข้าไปหรือจะเปลี่ยนหน้าจอก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับมันก็ทำให้เราสามารถได้รับมีเดียได้หลายรูปแบบนะครับสามนะครับผมแต่งรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีขึ้นนะครับอย่างรถเอาผ่านเวลไฟครับก็ถือว่าเป็นรถที่นิยมกันมากครับแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสูงเอาง่ายๆเลยครับเมื่อเวลาเราขับเร็วอาจจะเกิดอาการโยกเยกนะครับสายไปสายมาครับคอนโทรลลำบากเราก็สามารถที่จะอัปเกรดเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดค้ำหรือชุดกันโค้งนะครับที่จะมาตอบโจทย์ทำให้สมรรถนะของรถนะครับทำงานได้ดีขึ้นนะครับลดอาการโค้งเคกเวียนหัวนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะมาช่วยแก้ปัญหานะครับทำให้คนขับมั่นใจมากขึ้นเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอย่างของที่สำนักแต่งรถตัวว่าของเราครับก็มีอัปเกรดในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ลดอาการโค้งเคงก็ทำได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นโช๊คก็ได้นะครับโช๊คเราก็มีหลายแบบนะครับของ SKF ของ Casco ของ Kayaba นะครับส
ซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่สไตล์การขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าเราขับเร็วนะครับแต่เราใช้โชคเดิมมันก็จะมีปัญหาเพราะโชคเดิมเนี่ยมันจะนุ่มในช่วงแรกๆความเร็วก็คือ0ถึง60เนี่ยนุ่มมากนะครับแต่พอขับไป100กว่าแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันโยกไปโยกมาเร็วมากนะครับทำให้เราคอนโทรลลำบากนะครับทำให้อาจจะเวียนหัวอะไรก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้สามารถปรึกษาได้ครับที่สำนักจัดกว้างระหว่างเรานะครับ4นะครับผมก็คือการแต่งรถเพื่อความปลอดภัยนะครับผมถ้ารถเดิมมันก็มีกล้องถอยหลังอยู่แล้วนี่ครับแต่ถ้าจะให้ดีครับรถเอาผ่านเบลไฟครับมันรถมันใหญ่ครับมันก็ต้องมีรอบคันครับเพื่อเพิ่มมุมมองในการขับขี่การถอยหลังหรือจะเป็นเรื่องของการเดินหน้านะครับจะโดนฟุตบาทหรือมุมอับนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับก็คือเป็นกล้อง360องศาครับมองได้ทุกมุมครับตัวนี้ก็ถือว่าจะเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับในมุมมองต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของระบบ DSM นะครับที่จะมาช่วยเตือนจุดบอดของกระจกนะครับที่รถเดิมมีอยู่แล้วนะครับซึ่งบางคันอาจจะไม่มีครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับหรือจะเป็นเรื่องของคานกันชนนะครับที่จะมารองรับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้ก็จะมาเสริมรับแรงเพื่อลดแรงปะทะไม่ให้ถึงผู้โดยสารนะครับเพื่อไม่ให้ถึงเครื่องยนต์นะครับซึ่งอุปกรณ์แบบนี้ครับควรจะต้องมีติดไว้ก็อุ่นใจนะครับงบประมาณก็ถือว่าไม่แพงครับหลักพันถึงหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลต่างๆว่าทำไมต้องแต่งรถนะครับแต่ถ้าใครยังลังเลไม่รู้จะแต่งอะไรนะครับหรือยังสองสีสองใจครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีครับทางสำนักแต่งรถตัวว่างเรานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็มีรถให้ทดลองตัวที่เราเห็นเนี่ยในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยรูปภาพที่มันสวยๆเนี่ยพอมาเห็นของจริงแล้วชอบไหมไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับมาลองที่รถตัวว่างที่เดียวจบแน่นอนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดครับก็กราบขออภัยด้วยครับแต่ถ้าใครฟังคลิปนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับอยากจะแต่งรถรีบมาได้เลยครับที่สำนักแต่งรถตัวว่าครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ